พี่เนมกับไอจอนจะคืนดีกันแล้วครับแต่ในวันนี้ครับผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากฮ่องกงนะครับผมแล้วน้องของผมเนี่ยบอกว่าให้ผมเนี่ยอัดคลิปนะครับเพราะว่าน้องของผมเนี่ยมีเรื่องอยากจะคุยกับผมแล้วอยากให้คนดูได้รับฟังด้วยนะครับและเรื่องนั้นน่ะมันก็คือเรื่องที่ไอจอนเนี่ยกลับไปเลื้อนด่าน้องเจิดนั่นเองครับมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับว่าจอนเนี่ยไปด่าเจิดทำไมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวรอรับฟังกันในคลิปได้เลยนะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้เนี่ยหากใครนะครับที่รู้ว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยแต่หากใครไม่รู้ก็ให้คอมเมนต์ว่าจุดไว้นะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามีคนไม่รู้เหมือนผมกี่คนสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยฝากกดไลค์ให้กันก่อนไปด้วยนะครับเข้าเกมแล้วพูดได้มีอะไรเอ่ยไม่หนูจะมาถามพี่เนมอ่ะพี่กับไอ้จอนอ่ะตอนนี้ดีกันยังยังครับยังแต่ก็คือมีแนวโน้มแหละเพราะว่าจอนมันรู้สึกว่าตอนนี้มันก็ปรับปรุงตัวดีขึ้นแล้วก็มีคลิปหนึ่งที่พี่เอาไปแกล้งมันเอาดีเมอร์เนี่ยไปแกล้งซ้ำทรงซ้ำศพมันเนี่ยมันก็โอเคขึ้นใครที่ยังไม่ดูคลิปก็ไปดูได้นะไปดูได้ใครอยากเห็นไอ้ตอนไอ้จอนโดนแกล้งหัวร้อนเนี่ยไปดูได้แล้วเรามีอะไรหรือเปล่าไม่หนูแค่อยากรู้ว่าพี่กับไอ้จอนอ่ะแบบดีกัน 100% ยังหรือว่าแบบยังก็อยากแปลกๆได้ไหมว่ามันคืออะไรอ่ะเปล่าพี่ไม่มีอะไรหรอกหนูแค่มาถามเฉยแค่อยากรู้เฮ้ยเจ๊คนโอเคหนูเจ๊คนระวังนะสวยค่ะใช่พี่แปลกๆอยู่ดีก็มาบอกให้ผมอัดคลิปนะเด็กคนนี้เออมาค่ะหนูคิดถึงพี่เลมไงหนูคิดถึงพี่เลมไงก็แบบจะมาถามเรื่องจอนด้วยไงก็ไม่ได้คุยกับพี่เนมหลายวันแล้วคิดถึงไงก็เลยจะมาถามเรื่องนี้ด้วยทั้งสองคิดถึงเหมือนกันครับน้องชายแต่มาถามเรื่องจอนแบบนี้เนี่ยหนูคิดอะไรกับจอนหรือเปล่าคิดอะไรหรือเปล่าพี่น้องมีหนูคิดอะไรหรือเปล่าหมายถึงเราแหละนี่ได้เป็นผู้ชายมันจะไปคิดกับเราได้เป็นคิดกับจอนได้ไงจริงอาจจะเป็นเกย์ก็ได้นะพี่เอาหนูใช่หรอเนี่ยหนูเป็นเกย์เหรอความแปลกไม่ได้เกย์หนูมีโอ้แต่เมฆสิคนรู้กันหมดแต่เรามีแฟนแล้วนะน้องชายขอบซ้อนไงพี่อันนี้หนูมีแฟนหรือยังเนี่ยเน่มีแล้วพี่รอโอ้ยโอ้ยขนนั้นโอ้ยพี่ชุดได้พี่ชุดได้ก็อยากมาถามได้ไหมก็อยากมาถามเลยให้ชัวร์เลยว่าพี่เขาก็ความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นครับเพราะว่ามันน้องก็ปรับปรุงตัวแล้วไงก็โอเคถือโอเคถ้ามันปรับปรุงตัวก็ดีแล้วพี่เองไปเล่นกับมันแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะน้องชายก็ดีนะพี่ตั้งแต่ตอนที่ยังมีเรื่องอ่ะมันโคตรเหลือนอ่ะโคตรเหี้ยแต่พอตอนหลังใช่ไหมตั้งแต่พี่ไปหามันอ่ะไปเคลียร์มันมันก็ดีขึ้นมากๆเลยแหละมียาไหมมียาพี่ไหมมีอีกกล่องมันอ่ะมีน้องงั้นเอาก่อนละกันเดี๋ยวค่อยคุยสวัสดีครับพี่เนมสวัสดีทุกคนสวัสดีสตรีมหรือเปล่าติดเนี่ยเดี๋ยวนี้พี่เล่นมีไฟอะไรติดเหมือนพี่จะมาสตรีมอยู่ทุกทีเลยเจ็ดโลสวนสัตว์สวัสดีชุบหน่อยชุบหน่อยชุบพี่หน่อยชุบพี่เนมชุบพี่เนมเราไปชุบในเน่ก่อนดีกว่าไม่ใช่แต่พี่ไปชุบชุบด่วนเลยมาถอดมีชุบอยากเล่นมูเนี่ยเสียงเราเหมือนผู้หญิงมากเลยมีใครเข้าใจผิดบ้างไหมโหเข้าใจผิดเยอะมากเป็นชายแท้เขาเป็นชายแท้แท้เอ๊ะหนูรู้ได้แค่หนูก็เลยเนี่ยพูดติดพูดหนูแล้วเนี่ยตอนแรกอ่ะตอนแรกก็พูดครับพูดอะไรปกติแต่ตอนหลังแม่งมีแต่คนทักว่าเหมือนผู้หญิงก็เลยโอเคก็เลยพูดหนูไปได้อันนี้พี่ถามได้ไหมหนูเป็นชายแท้ไหมหรือว่าหนูเป็นแบบชายแท้พี่ชายแท้เนี่ยหนูไม่ได้แบบชอบผู้ชายเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมแต่คือผู้ชายเลยเนาะไม่เนี่ยผมเอารหัสแฟนผมมาเล่นเจย่าเนี่ยอ๋อโอเคน้องชายโปรไฟล์เขาคนหล่ออะพี่ใช่เหรอพี่ยังไม่เคยเห็นหน้าหนูเลยแล้วหนูส่งรูปไว้พี่ดูเลยนะได้พี่เดี๋ยวส่งมาเลยได้ไหมได้เดี๋ยวส่งตอนนี้เลยแป๊บนึงพี่รอดูเลยหาที่แอบก่อนในกลุ่มนี้ใช่ไหมรูปนี้ใช่ไหมใช่เฮ้ยเอาดีเวอร์เอาดีจริงเหรอจริงอ่ะหนูชู2นิ้วหนูชู2นิ้วดิหนูถ่ายหนูชู2นิ้วเมื่อกี้นะโอเคเดี๋ยวถ่ายตอนนี้เลยอ่ะเอาชูอย่างเงี้ยเอางี้ชู2นิ้วชู2นิ้วแบบนี้แบบเอาตรงตาอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวเอาให้เห็นรูปเกมได้มั้ยแบบเล่นกับพี่อย่างเงี้ยนั่งอยู่นะนั่งกับได้อ่ะได้มาเฮ้ยเอาดี
โอเคโอเคโอเคได้เมมี่พูดเมมี่กับพี่เนมใครหล่อฮะกูยอมก็ได้กูยอมกูยอมกูยอมกับพี่ยอมครับพี่ยอมก็หล่อแต่พี่นี่พี่เขาหล่อกว่าดิเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าเป็นคนข้างหน้าเป็นคนมาตีหนึ่งลง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 สองลงสองครับลงสามลงสามตัวนึงวิ่งออกไปนะคะครับครับน้องชายเอาเลยสรุปมึงเรียกกูมาถามกันเรื่องอะไรครับน้องนี่สรุปว่าพี่ยังไม่รู้เรื่องเลยดิเออเราคุยเรื่องอะไรกันดีเนี่ยเออคุยเรื่องจอนเออเอออะไรคืออะไรจอนคืออะไรก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ไม่มีอะไรหรอกก็เห็นว่าพี่จะคืนดีกับเขาได้ไงใช่ก็คือตอนตั้งแต่ไปมาเนี่ยไปหามันมาพี่รู้สึกว่าเอออย่างน้อยน้อยอ่ะเออมันเปลี่ยนเป็นมันเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงได้มันก็ดีเพราะว่าสังคมเรามันจะได้น่าอยู่ขึ้นเนาะน่าอยู่ขึ้นเพราะว่าถ้ามันปรับปรุงมาคนดีก็โอเคพี่ก็พร้อมที่จะให้อภัยแหละแต่ว่าพี่ก็คงยังมีในใจอยู่ตอนนี้พี่ก็เลยรอพี่พร้อมแล้วพี่ค่อยทำคลิปแต่ว่าคือตอนนี้ยังไม่ได้ดีกันนะคิดอยู่ว่าจะเนี่ยหลังจากหนังเนี่ยหลังจากกลับมาฮ่องกงเนี่ยแล้วก็แต่ว่าจะเรียกมันมาคุยกับพี่ซะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็คงจะอนาคตอาจจะค่อยว่ากันอะไรเงี้ยว่าจะดีกันจริงๆจังๆไหมอะไรเงี้ยแต่ก็คงคิดว่าอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆครับพี่บ้าเฮ้ยนึงดีนึงดีเยอะเยอะเยอะทำนึงดีพี่ตกใจเลยอ่ะโอ้ผมคอยนะครับพี่ช่วงนี้แบบไม่ได้เลยดานันดานันดานันเจ็บ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 เพราะมันเป็นไอ้นี่อ่ะตรงเตียงดาดานันดานันโนโนหลังหลังหลังสวย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 หัวแตกแล้ว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 เข้าหัวไปแล้วเมื่อกี้พี่ยิงระเบิดโลนหลายตัวมากทำดาเมจได้เยอะมากระวังมันดักอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ตาย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 เฮ้ยมีตัวหลุดตัวจังเลยเฮ้ยมันมีคนอะไรอ่ะทำสัญลักษณ์ทุบอ่ะเขาอยู่ไกลเลยไม่เป็นไรไม่พี่ผมว่าต้องใช้เวลาเยอะกว่านี้ก่อนที่จะแบบดีกับเขาแบบ 100% อ่ะเอ้าแต่ก็ตอนนั้นอ่ะพี่ไปทำคลิปไอ้นี่แล้วลงทดสอบลองใจมันดูแล้วก็หลังจากที่จอนเนี่ยมาเล่นอยู่กับพวกเราใช่ไหมแต่คือจอนเนี่ยไม่ได้เล่นกับผมนะคนดูจอนเนี่ยอยู่คุกคีกับลูกแคร์ผมนะเออก็มันก็โอเคไม่ใช่หรอเน่ๆน้องชายเองก็เล่นกับมันบ่อยไม่ใช่หรอเขาเล่นแคร์เราแบบเขาดีมากเลยพี่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาไปเล่นกับคนดีมากเลยอ่ะคนอื่นอ่ะเขาจะเป็นยังไงต่อหน้ารับหลังอะไรอย่างเงี้ยคนรอนคนที่มันเคยมันว่ารับหลังพี่หรอเปล่าแค่แบบมาบอกพี่เนมไงไม่แล้วมาตอนเองเล่นกับมันเคยรับหลังพี่ไหมไม่เคยไม่มีดีมากปกติจากที่เคยว่าเคยเลือนอะไรเงี้ยไม่ดีก็กลับมาดีปกติเล่นโผผมพาเขาไปแรงโลพาไปเล่นไฮไลท์แบบแพ้ทุกตาไม่เคยหัวร้อนเลยแล้วก็อย่างนั้นมันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอแต่มาพูดอย่างนี้เดี๋ยวพี่ก็ไม่มาพูดเหมือนแนวโน้มเหมือนไม่อยากให้พี่ดีกับมันยังไงไม่รู้ว่าเขาอยากให้ดีไม่ใช่ไม่อยากให้ดีใครไม่อยากให้ดีล่ะแต่ว่าก็อยากให้พี่แบบคิดเยอะๆก่อนไงแบบดูมันเยอะๆก่อนอะยังไงอะเออดูเยอะก่อนก็ดูพี่ก็ดูมานานแล้วนะพี่ดูมาสักพักนึงแล้วนะตั้งแต่มันกลับมาแล้วก็อีกไงมีอะไรเนี่ยมึงอยากแกล้งอะไรพี่ปะเนี่ยอ้าวมีเรื่องละพี่หนูคนดีล้านเปอร์เซ็นต์ดีล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีตอนที่ทำคลิปกับพี่ไม่ใช่คนแบบนี้นะยิงพี่ยับเลยนะไม่น่าจะดีคลิปไหนล่ะไม่มีหรอกสรุปไม่มีโดนเด้งหรอกคนไม่มีอะไรหรอกพี่ก็มาถามเฉยไม่ก็โอเคพี่ก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นพี่ก็พร้อมที่จะให้อภัยได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมถึงมาพูดแบบนี้คือแบบเองบอกว่ามันดีคือปากเองอ่ะบอกว่ามันดีแต่ว่าสิ่งที่เองพูดออกมาแบบมันเหมือนกับว่าเองจะบอกว่ามันไม่ดีอะไรเงี้ยทำไมพูดอย่างนี้วะงงของแง่ของงานพี่เป่งเลยแล้วถ้าผมพี่แล้วถ้าผมพูดออกไปอ่ะพี่จะไม่โกรธหรือแบบไม่ว่าอะไรผมใช่ไหมไม่โกรธหรอกมันเป็นเรื่องอะไรอ๋อเรื่องชนแคนเหรอชนแคนมันก็ชนดิมันก็ชนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นพี่อีกเรื่องอะไรมานี่มาเข้าบ้านมาคุยดิมานี่นี่จะตายจอนมากูสงสัยแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือหนูเล่นติ๊กต็อกอยู่หนูก็เลื่อนดูคลิปเลื่อนไปเรื่อยอ่ะแล้วหนูไปเจอคลิปนึงอ่ะพี่จอนอ่ะมันไปด่าเจิดอ่ะไปเลี้ยงใส่เขาอ่ะอ๋อนั่นมันคลิปเก่าหรือเปล่าหนูมันมีคนเอามาลงเยอะนะช่วงที่มาเราทะเลาะกันอ่ะจอนมันก็เคยด่าเจิดอยู่ตอนที่มีปัญหากันตอนนู้นนานแล้วอ่ะเป็นคลิปใหม่ที่ใหม่สุดเลยอ่ะคลิปใหม่ใช่ไหมมี่หนูส่งให้มี่ดูอยู่เอ้าแล้วตอนแรกก็คิดว่าไม่แต่มันอาจจะเป็นบอทก็ได้นะคือตอนที่พี่ไปบุกบ้านมันอ่ะมีบอทมีอะไรลงเต็มเลยตอนที่มันด่าพี่อ่ะมีบอทเอามาลงล่าสุดเยอะเลยไม่ใช่บอทพี่ดูแล้วไม่ใช่มันเรื่องอ่ะ
มันคือมันไปด่าเขาเรื่องมันเกิดก่อนที่พี่จะไปเที่ยวฮ่องกงอ่ะอ๋อถ้าก่อนจะเกิดก่อนจะไปเที่ยวฮ่องกงหรือตอนไปเที่ยวฮ่องกงพี่ไม่รู้เรื่องพี่ไม่ได้รับรู้อะไรเกี่ยวกับฟรีไฟเลยใช่ตอนที่ช่วงที่พี่ไปเที่ยวฮ่องกงอ่ะก่อนที่พี่จะไปอ่ะคือหนูหาเวลามาคุยกับพี่ตั้งหลายวันอ่ะแต่มันหาเวลาไม่ได้เลยไม่มีเวลาเลยอ่ะก็เลยเพิ่งมาคุยกันเนี่ยก็คลิปก่อนที่พี่จะไปอ่ะดีแล้วมันจะทำอย่างนั้นทำไมอ่ะมันมีเหตุผลอะไรต้องทำแบบนั้นไม่แน่ใจอ่ะคือหนูไปดูหนูไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าที่เข้ามาเรื่องแบบเรื่องไอ้จอนมันออกแคนแล้วทีนี้มันก็ไปเลื้อนใส่เขาอ่ะเลื้อนใส่เทอร์โบอ่ะเองดูมาดีแล้วใช่ไหมดูดีแล้วดูตั้งหลายรอบจนไปถามโฟนอ่ะโฟนมันก็ไม่รู้เหมือนกันโฟนก็ไม่แน่ใจอ่ะว่าเกิดจากอะไรมันก็บอกก็ไปปรึกษากับโฟนแล้วแต่ว่าตอนนี้โฟนไม่อยู่ก็เนี่ยก็ได้คุยกับพี่เนี่ยแล้วเราได้คุยกับมันบ้างไหมล่ะจอนแต่ต่อคือตัวปวดแต่ถ้ามันคุยกับแคร์เราดีไหมดีมากดีทุกอย่างโคตรดีอ่ะแล้วทำไมมันยังทำตัวแบบนั้นอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่อะไรเกิดอะไรขึ้นนะคือแบบมีเรื่องกันดราม่าเต็มทิกตอกเลยใช่ตายเลยโทษทีไม่ได้มีเวลาโฟกัสเลยอ่ะเอางี้มาคือมันด่าเจิดใช่ไหมคือขอโทษนะคนดูผมไม่ได้โฟกัสเกมเลยเมื่อกี้คือตาอยู่กับเกมก็จริงแต่หัวไปที่อื่นอ่ะหัวแบบหัวไม่ได้พิพาทในเกมเลยเมื่อกี้นี้ไหนมันคือไอดีของมันเองเลยหรอที่อัดปัจจุบันด่าเจิดอ่ะใช่พี่พี่เขาเลยพี่ตอนที่เราไปเล่นนั่นใช่ไหมพี่ที่เราไปเล่นอ่ะอันเดียวกันนั่นแหละพี่อันเดียวก็มันก็เป็นช่องจริงเลยช่องจริงที่ลงคลิปอ่ะเป็นช่องจริงเลยก็เป็นคลิปล่าสุดเลยอย่างนี้พี่ว่าพี่ต้องพี่ไม่เชื่อว่ะแบบมันจะเป็นไปได้หรอวะคือแบบคือพี่ไม่คิดจริงๆนะเว้ยคือเพราะว่าตั้งแต่มันกลับมาจากที่พี่ไปหามันอะไปเคลียร์กับมันอะมันดูเป็นคนดีแล้วจริงๆนะไม่ใช่จากที่สายตาพี่เองก็มองว่าจริงแล้วก็ในสตรีมที่มันไลฟ์ทุกวันอะมันก็คุยกับคนดูดีขึ้นแล้วก็ไม่ว่าโฟนไม่ว่าพวกเองอะพวกคนในแคงก็พูดถึงมันในทางที่ดีทั้งนั้นเลยแล้วทำไมอยู่ดีวันเนี้ยกูกลับมาจากฮ่องกงปุ๊บแล้วเองมาพูดแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามันพี่อยากรู้ว่าแรงจูงใจของมันอะที่มันทำให้มันเป็นแบบนั้นมันคืออะไรเองพอรู้ผมไม่แน่ใจแต่ที่เขาเข้ามาเรื่องการออกแคนมันมีประเด็นเหมือนมันทะเลาะกับคนในแคนหรือเปล่าแล้วมันก็แบบไปเลื้อนไปอะไรไปด่าเขาเหมือนที่ผ่านมาเหมือนที่ด่าพี่มันที่มันทำกับพี่ใช่ประมาณนั้นพี่ประมาณนั้นไม่อยากเชื่อเลยว่ะเหมือนแบบนั้นเลยเดี๋ยวผมส่งคลิปให้ดูเดี๋ยวแชร์ให้ดูต้องดูคลิปพี่ถ้าหนูพูดพี่อาจจะไม่เข้าใจผมงั้นเอางี้ดีกว่าพี่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ว่าพี่คงเรียกโฟนอ่ะมาคุยกันสักหน่อยแล้วก็พี่คงเรียกมันมาคุยด้วยอ่ะพี่อยากฟังจากมุมมันนะว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นคือเดี๋ยวพี่จะให้โฟนอ่ะเข้าไปคุยกับมันแล้วพี่อยากฟังแต่พี่จะเข้าไปด้วยให้มันรู้ว่าพี่เข้าไปด้วยเลยนะแต่พี่จะฟังอย่างเดียวแต่พี่จะไม่คุยกับมันพี่อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นแต่ถ้ามันไปด่าเขาจริงไปเลื้อนอีกก็คงแบบคงไม่เอาอ่ะก็คงไม่ไหวอ่ะพี่คงไม่ไหวแล้วอ่ะอยากรู้เหตุผลของมันเหมือนกันอ่ะเอาเป็นว่าทุกคนคลิปหน้าแล้วกันทุกคนคลิปนี้นานแล้วตอนนี้ก็ตีสามแล้วด้วยนะครับทุกคนโฟนนอนแล้วไอ้จอนมันก็น่าจะนอนแล้วนะครับแล้วก็เจ๋ยก็น่าจะหลับแล้วเหมือนกันอ่ะขอบใจมากนะเน่น้องชายขอบใจมากมีนี่น้องสาวครับพี่โอเคครับครับพี่ไปนอนก่อนเจ็บเลยฝันดีนะครับดีครับเดี๋ยวเองส่งมาลิงก์มาให้พี่ด้วยนะ